ด้านกรมการขนส่งทางบกนะคะก็เตรียมร่วมกับภาคีเครือข่าย25หน่วยงานค่ะให้บริการตรวจสภาพรถฟรีนะคะเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความปลอดภัยตลอดการเดินทางในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ด้วยค่ะกรมการขนส่งทางบกเตรียมจัดกิจกรรมตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยระหว่างวันที่15มีนาคมถึง30เมษายนเพื่อให้บริการตรวจเช็คความพร้อมของรถที่จะออกเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์กว่า20รายอาทิตรวจเช็คระบบเบรกสภาพยางอุปกรณ์ปัดน้ำฝนแล้วก็ระดับน้ำมันเครื่องใช้บริการได้ที่ศูนย์บริการตัวแทนจำหน่ายรถยนต์รถจักรยานยนต์ศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษารถศูนย์ซ่อมรถของบริษัทประกันภัยบริษัทติดแก๊ส NGV และ LPG ในรถยนต์บริษัทผลิตและศูนย์บริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและสถานตรวจสภาพรถที่มีป้ายประชาสัมพันธ์ที่ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนกว่า 2,300 แห่งทั่วประเทศรวมทั้งสถานที่ติดตั้งระบบแก๊สในรถยนต์ที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกสำหรับการดูแลรถโดยสารประจำทางนายสนิทพรหมวงศ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกได้กำชับให้ผู้ประกอบการควบคุมดูแลไม่ให้พนักงานขับรถดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พร้อมกับจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะบนถนนสายหลักมีการตรวจจับความเร็วพร้อมกับแนะนำผู้โดยสารให้คาดเข็มขัดนิรภัยรวมทั้งฝากเตือนประชาชนผู้ขับขี่ยานพาหนะในช่วงสงกรานต์ให้เตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ปฏิบัติตามกฎจราจรค่ะ